สอ่อที่ผ่านมารู้สึกว่ามีสายฝนโปรยปราลงมาบางส่วนนะฮะบางพื้นที่ก็มีฝนตกลงมานะคะทำให้ปัญหาฝนละองที่เคยมีขึ้นในต่างจังหวัดเนี่ยก็ลดลงส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะฝนเทียมประสบความสําเร็จด้วยอ,อย่างในพื้นที่จังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่ขึ้นทาฝนฝนหลวงขึ้นทำฝนหลวงแล้วก็มีฝนตกลงมาแต่ว่า หลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะต้องเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการในวันที่21นะฮะ21ก <21 S 2> ุมภ<พ>าพันธ์เป็นต้นไปแล้วก็จะร้อนไปนู่นเลยฮะประมาณกลางเดือนพฤษภาคมแล้วเผลอๆนะฮะมีคำเตือนออกมาด้วยว่าร้อนนี้น่าจะร้อนหนักนะฮะอุณหภูมิคาดการไว้ที่43องศาเซลเซียสใช่ค่ะน่าจะร้อนมากที่สุดเป็นบริการครั้งหนึ่ง นะแต่ว่าจะยังไม่ทําลายสถิติก่อนหน้านี้เนี่ยเคยขึ้นไปสูงสุดนี่ก็44.6ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอุตุกรมุตุนิยมวิทยาคาดการว่าไม่น่าจะถึงตรงนั้นแต่แค่30กว่ากว่าแล้วก็จะไม่ไหวกันแล้ว<อ>นะรู้สึกจะละลายกัน <c oughs> อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลายพื้นที่ก็เจอกับเรื่องของพายุร้อนในพื้นที่ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนะครับทำให้บางพื้นที่เนี่ยจะเจอกับเรื่องของฝนบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยนะฮะจากฝนด ทุกพื้นที่นะครับค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เนี่ยนะครับปรากฏในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับรายงานจากกรมควบคุมมลพิษนะครับรายงานถึงสถานการณ์และคุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศนะครับเมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กสะสมส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์สีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับก็คือตีความหมายว่าเป็นคุณภาพอากาศดีและก็ดีมากนะครับแต่ว่าก็ยังมีเหลืองเหลืองส้มๆอยู่บ้างนะครับอย่างที่ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานอยู่ที่54ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรอยู่ในเกณฑ์สีส้มหรือว่าเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพนะครับนอกจากนี้ยังมี7พื้นที่ที่อยู่ในเกณฑ์สีเหลืองก็คือคุณภาพอากาศปานกลาง ได้แก่ที่ตำบลช้างเผือกตำบลสีภูมิอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ที่ตำบลแม่เมาะอําเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางที่ตำบลแม่ป่าอําเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับแล้วก็ที่ตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนอกจากนี้ขยับมาใกล้ๆกรุงเทพอย่างที่สระบุรีนะครับก็มีสีเหลืองเหมือนกันนะครับที่ตำบลน้าพลานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะครับ ขณะที่ยังคงพบว่ามีผู้ฝ่าฝืนเรื่องของมาตรการห้ามเผาโดยเด็ดขาดเช่นเดียวกันนะครับก็คือที่จังหวัดลำปางเจ้าหน้าที่สายตรวจตำบลพระบาทเนี่ยเขาได้รับแจ้งนะครับว่ามีผู้ลักลอบจุดไฟเผาในเขตบริเวณพื้นที่ใกล้ทางหลวงสายลำปางแม่เมาะนะครับก็คือบริเวณก่อนถึงโรงโม่หินบ้านผาลาดที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง ไฟนี่นะฮะเกิดลุกลามไปติดโคนต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงประมาณ10เมตรเลยนะครับจนต้นไม้เนี่ยต้นนี้แหละฮะล้มลงมาขวางถนนครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีกิ่งไม้เนี่ยหักกระเด็นไปถูกรถยนต์ของชาวบ้านที่ขับผ่านมาได้รับความเสียหายเล็กน้อยนะครับบริเวณการชนด้านหน้าโดยจุดที่มีการเผานะครับเขาบอกว่าไปเป็นพื้นที่ของสวนเกษตรของชาวบ้านแล้วก็เกิดการลุกลามไปติดต้นไม้ใหญ่ดังกล่าวซึ่งหลังเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัยสมาคมกู้ภัยนครลำปาง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขียังนครและก็อาสาสมัครดับไฟป่าได้ช่วยกันเคลียร์พื้นที่ตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้แล้วก็นําออกจากเส้นทางบริเวณถนนนะครับแล้วก็เปิดถนนเนี่ยให้ใช้งานได้ตามปกติหลังจากนี้ตํารวจจะทําการติดตามเจ้าของสวนเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็ดําเนินคดีต่อไปนะครับ